ตลอดเลยครับไม่ต้องผ่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะถูกการยึดเท่าที่ใช้เวลาโดยทฤษฎีแล้วก็ประมาณ27 วันแล้วนะฮะอันนี้คือในกรณีที่ไม่มีโลหะดามนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีโลหะดามเนี่ยอาจจะใช้ได้เร็วกว่านั้นนะครับเพราะว่าค่อนข้างแข็งแรงไม่มีแบบมีอะไรผลระยะยาวในการใช้งานอ๋อไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับณตอนนี้มีอะไรที่เราต้องน่าเป็นห่วงว่าจะเป็นโดยทั่วไปในส่วนอื่นเนี่ยนอกจากตัวตำแหน่งที่มีรอยหักของกระดูกเนี่ยเท่าที่คุณหมอตรวจดูเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรครับผู้ป่วยสามารถทำงานได้เร็วขึ้นในทางทฤษฎีนะฮะถ้าเกิดว่าแผลไม่มีปัญหาอะไร 1-2 อาทิตย์ถ้าคนไข้ไม่ปวดนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและจิตใจของน้องนะฮะถ้าเกิดว่าน้องค่อนข้างแข็งแรงดีอยู่แล้วถ้าแผลไม่มีปัญหาอะไรก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างเร็วแต่ในเรื่องระยะเวลาเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะประมาณหลัง2 อาทิตย์นะครับต้องทำกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดเราจะเริ่มทำเลยอยู่แล้วนะฮะก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการยึดติดของข้อนะครับในแล้วเรื่องทำให้ผ่าตัดเนี่ยทุกตัวได้เร็วนะครับผู้ป่วยจะเป็นต้องอยู่ที่2 ที่ 1หรือว่าต้องอยู่ที่บ้านได้ครับก็โดยทั่วไปต้องขึ้นอยู่กับว่าการกายภาพบำบัดของคนไข้เนี่ยสามารถทำได้ดีแค่ไหนทำด้วยตัวเองได้ไหมนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้กลับได้เร็วกว่า2 อาทิตย์นะครับร้านที่ปิดย้ายไปย้ายไปเงียบอยู่นานแล้วนะเรามีกันทุกบ้านนะแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อวานที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน้องไม่ได้ไปที่กองถ่ายเพราะว่าต้องถ่ายอย่างอื่นอยู่แล้วก็จะมีเนี่ยวันนี้ที่จริงเยอะพรุ่งนี้ที่ราชบุรีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะหยุดได้ทำอย่างอื่นก่อนได้คือเรามีอะไรสามารถจะทำได้เยอะพอสมควรอย่างถ้าสมมุติว่า2 อาทิตย์แล้วน้องสามารถกลับมาเล่นได้ก็ไม่น่าจะกระทบอะไรมากมีกระทบบ้างแต่ว่าก็ไม่มากน้องยังเหลือใครเยอะเยอะเยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าที่ไม่กระทบมากเป็นเพราะว่าบทเราอ่ะหรืออีก2-3 ตอนก็เสร็จแล้วที่จริงเสร็จหมดแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าเรา4 ตอนสุดท้ายเนี่ยเราค่อนข้างที่จะดูเยอะหน่อยว่ามันจะยังไงเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรที่จริงครับจะมีการปรับบทให้เข้ากันคือจริงๆน้องไม่ได้ทำอะไรที่มันแล้วมันเป็นละครดีเลียแหละมันไม่ต้องมาแบบแอคชั่นอะไรมากมายสวยๆเดินนุ่มๆใส่สบายนั่งยิ้มเอาปากต่อคำกับพระเอกกับเถียงกับพ่อพญาชัยกรอะไรแบบเนี้ยซึ่งไม่มีอะไรโลดโผนอยู่แล้วถ้าสมมติว่า2 อาทิตย์แล้วน้องแข็งแรงพอเนี่ยไม่ปวดมากเนี่ยก็เราก็ไปทำแล้วก็ที่ในสตูที่จะเชิญน้องๆไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราเลื่อนไปก็ที่นั่นเราก็มีห้องแอร์อย่างใหญ่เลยเป็นห้องพักผ่อนดีไม่ใช่ตอนไหนที่ไม่ใช่ซีนน้องพักผ่อนได้หรือเวลาถ้าเข้าฉากก็อาจจะเรียนหาคุณหมอแล้วเราอาจจะใช้ผ้าเขาเรียกอะไรที่เป็นผ้าคล้องแขนผ้าคล้องแขนเนี่ยแล้วพอเอาจริงเราก็ถอดออกแล้วก็เล่นคือโชคดีที่ว่ามันเป็นละครแนวที่ไม่ต้องสมบูรณ์สมบัติมากจัดคาดว่าละครจะได้ออนแอร์กำหนดเวลาคือจริงๆแล้วเนี่ยทางสถานีก็อยากให้อยู่ในช่วงบรรยากาศของวันวิยามหาราชซึ่งทางเราก็มีนะพยายามมีเวลาน้อยมากที่จะได้เพิ่งได้คิวตรงของเราเนี่ยธนาคารพุทธเนี่ยเดือนนี้เองนะแต่ที่ผ่านมา1-2 เดือนเนี่ยก็ไปขโมยคิวคนอื่นมาเพราะพี่ทรงติดเรื่องดาวเที่ยวเดือนธนาคารพุทธแต่เราก็ทำมาได้ประมาณ 30-40%35%40%แล้ววันนี้เนี่ยพอช่วงนี้2 เดือนนี้เราก็ทำกันเนี่ยเมื่อคืนนี้เลิกเที่ยงคืนอะไรเงี้ยคือต้องแบบเต็มที่อ่ะนี่พอมาตรงนี้ก็อาจจะสะดุดบ้างก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็ทางช่องก็ไม่ได้หมายถึงว่าจับต้องไม่ได้แต่เราก็ยังพยายามไม่ได้น้องจะมีเวลาพักฟื้นประมาณนานกว่า1 เดือนไหมคะคืออันนี้เหมือนเมื่อกี้นี่ที่คุณเรียนถามคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่ามันขึ้นอยู่กับอาการของน้องว่าสภาพร่างกายของน้องหรือความแข็งแรงของร่างกายเพราะว่าจะถ้า2 อาทิตย์ผ่านไปไป เป็นยังไงถ้าไม่ได้ปวดไม่ได้อะไรมากก็ทำได้เพราะว่าอย่างที่พี่บอกนะเมื่อกี้นี้ว่าละครไม่ใช่ละครที่มันมีสมบันอะไรมันก็แต่ถ้าสมมุติว่าน้องยังไม่ไหวเราก็คงไม่ไปฝืนเขาอ่ะใช่ไหม